ิชานัทธนิชาอวดอัลตราซาวประกาศข่าวดีน้องหมามีสมาชิกใหม่เป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับนิชานัทธนิชาดังวัฒนาวันนี้เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงจากคำชักชวนของธนินทร์ประสิงห์จนได้สังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เป็นที่ทราบกันดีว่านิชานัทธนิชานั้นคบหาดูใจกับโตโน่ภาคินเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากคำชักชวนของธนินทร์ประสิงห์ขณะอายุได้17ปีทำให้เธอต้องย้ายมาในกรุงเทพมหานครรวมถึงต้องเปลี่ยนชื่อเล่นจากใบเฟิร์นเป็นนิชาให้เรียกง่ายขึ้นแทนมีผลงานทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นครั้งแรกคือละครเรื่องทองเนื้อก้าวในบทบาทรับเชิญตอนจบจากนั้นก็แสดงละครแอคชั่นโรแมนติกเรื่องคิวบิกในปีพุทธศักราช2557ก่อนที่จะมารับบทนำครั้งแรกในปีพุทธศักราช2559ในละครเรื่องนางอายก่อนอื่นต้องขอสะดงความยินดีกับนางเอกสาวนิชานัทธนิชาที่ได้อวดภาพอัลตราซาวประกาศข่าวดีน้องหมามีสมาชิกใหม่โตโน่ภาคินสุดยินดีร่วมคอมเมนต์คองเกรทูน้องย่าปีใหม่ปีนี้แพลนแล้วแหละเพราะกำหนดคลอดคือวันที่ 1-3 มกราไม่ต้องไปไหนกันแล้วแหววตื่นเต้นนนกับของขวัญปีใหม่ท่ามกลางเหล่าเพื่อนในวงการและชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมาย